สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel หนอนหนังน,นะครับและนี่คือดูคลิปนี้ก่อนดูภาพยนตร์เรื่องจอห์นวิกภาคที่4เพราะฉะนั้นมันไม่สปอยนะครับแต่ <c oughs> อาจจะมีสปอยหนังเก่าๆบ้างนะครับที่ผมไม่คิดว่าพวกคุณจะยังไม่ได้ดูกันนะฮนะต้องบอกก่อนว่าจอห์นวิกสำหรับผมอะปัจจุบันผมก็ยังชอบภาคแรกสุดพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือนักฆ่าที่วางมือแล้วแต่ใจวางมือแล้วเพราะเรื่องผู้หญิงในวันที่เขาวางมือเนี่ยแฟนเขาก็ดันมาป่วย แล้วก็เสียชีวิตไปทิ้งหมาไว้ดูต่างหน้าตัวนึงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้นักฆ่าหรือปีศาจตัวน,นี้ยังคงเป็นมนุษย์อยู่อยู่มาวันนึงเสือกมีคนบุกบ้านรถสวยเชื่อไหมว่าะตะจนาธานวิกเนี่ยแม่งจะไม่ได้มีปัญหาเลยถ้ามึงไม่ขับฟอร์ดมาแซงคือปกติเวลา เวลาเรามองหาบิ๊กไอเดียของเรื่องอ่ส่วนใหญ่แล้วเราโยนคำถามนี้ไปอ่ะเราจะพบกับต้นทางเว้ยเออต้นเหตุก่อเกิดเรื่องราวเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฮะเราก็เอามาพลิกก็คือมันจะไม่เกิดเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยถ้าคุณลองตั้งคำถามดูก็ได้เล่นๆนะว่าจอวิกเนี่ยมันจะไม่เกิดเรื่องราวทั้งสี่ภาคนี้เลยถ้า ถ้าอะไรถ้าไอ้สคนนั้นไม่ฆ่าหมาไม่ใช่มันคือสเต็ปต่อมาแล้วแต่อันที่เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยที่ทำให้เกิดการฆ่าหมาเกิดขึ้นก็คือจอห์นวิกอะขี่มัสแตงเว้ย <c oughs> มึงลองนึกภาพอะวันนั้นน่กูย้อนให้พวกมึงเลยภาคหนึ่งถ้าสมมุตินาวิกของเราเนี่ยวิกวาบรับ <c oughs> ไม่ได้ขับมัสแตงแต่ขับอะไรเดีย่ยโตโยตา้าโซลูนาอะ เก่าๆขับดังทุกอย่างยกเว้นแตรกับวิทยุอะนะสมมุติขับรถอย่างนั้นเลยไอ้สามตัวนั้นะ่ะลูกของอีลูกของวิกโก้อะแม่งจะอยากได้รถของจอห์นวิกไหมไม่ใช่ป่ะเนี่ยพอไม่อยากได้รถปับ๊บแม่งก็ไม่ต้องมาบุกบ้านไม่บุกบ้านก็ไม่ต้องฆ่าหมาสุดท้ายจอห์นวิกแม่งก็อยู่บ้านแล้วก็เล่นกับหมาแล้วก็เศร้าจบ <laughs> จริงๆเรื่องนี้ผมคิดมาสักพักแล้วว่าไอ้สัตว์วันนั้นน่ะ ถ้านาไม่ขี่มาสแตงอะ่ะมันก็ไม่เกิดเรื่องนะแต่คลิปนี้คือคลิปที่ทุกคนมาดูก่อนที่จะดูหนังนะครับคำถามแรกที่มันจะเกิดขึ้นในหัวทุกคนแน่เลยคือสนุกไหมพี่ผมต้องถามกลับอย่างนี้ก่อนว่าสนุกของคุณคืออะไรถ้าสนุกของคุณคือภาคหนึ่งภาคที่มันเตลดิดอ่ะไอเดียมันสดส่วนตัวผมมาชอบภาคหนึ่งภาคหนึ่งคือภาคที่ไอเดียมันสดมากมันเป็นไอเดียที่เด็กฟิล์มถูก ปั้นถูกสอนให้คิดอะไรประมาณนี้อยู่ตลอดอ่ะมันเหมือนการตั้งคําถามว่าเอ้ยมึงลองนึกภาพว่าถ้าไอลุงคนนึงอ่ะใช้ชีวิตอยู่กับหมาสองคนเนี่ยเชียเ่ยเมียก็ตายแล้วอยู่มาวันหนึ่งไอลุงคนเนี้ยโดนบุกบ้านป้นรถฆ่าหมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงไอลุงคนเนี้ยไม่ใช่แค่ลุงธรรมดาเป็นลุงที่เป็นอดีตนักฆ่า อันดับต้นๆของโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดหนัง Revenge ระดับโลกไงมันไม่ได้เป็นไอเดียที่ใหม่นะแต่เรารู้สึกสดมากเรารู้สึกแบบมันเป็นไอเดียที่ตันเวนได้แบบอร่อยโคตรสำหรับจอห์นวิกภาคที่หนึ่งผมอะ่ะก็เลยตั้งคำถามกับทุกคนกลับไปก่อนว่าไอ้ความมันและความสนุกของทุกคนเนี่ยคืออะไรถ้าคุณเหมือนผมตอนที่ยังไม่ได้ดูภาคสี่นะตอนก่อนดูภาคสี่ผมทำใจเลยเพราะว่าส่วนตัวผมชอบภาคหนึ่งมากสุดแล้วภาคสองมันค่อยๆลด ความชอบลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆๆสำหรับผมอะภาค2กับ3ก็ไม่ใช่ไม่มันเว้ยแต่มันเป็นอะไรที่มันดูแบบลดทอนความจริงจังของเรื่องลงอะคือส่วนตัวผมอะเริ่มรู้จักจอห์นวิกจากหนังแอคชั่นที่เหมือนเป็นหนังขายไอเดียนักฆ่าโดนฆ่ามามาตายไปตามร้างแค้นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไอเดียมันดีมากอะเออแล้วมันเป็นการโชว์กลนนักเล่าเรื่องว่าแบบเอ้ย เรื่องเริ่มต้นเล็กๆแต่ตเตลิดไปสู่การล้างแค้นระดับองค์กรระดับเจ้าพ่อมาเฟียหมาตัวเดียวเป็นชนวนให้เกิดการล้างแค้นระดับเจ้าพ่อมาเฟียนี่โอ้โหแม่งคือมันแบบไต่กราฟเป็นแท่งสามเหลี่ยมที่มันค่อยๆไล่ไล่ไลๆๆๆๆๆๆๆเราจะรู้สึกว่าจอห์นวิกอ่ะมันยังมีอีกช่องหนึ่งที่ซ่อนอยู่แต่2องกับสามันหายไป ไอชองที่หายไปนั่นแหละทำให้ผมชอบจอห์นวิกภาค2และ3น้อยลงก็คือดราม่าสังเกตว่าภาค2และ3เนี่ยเขาเน้นเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์หนังขายเลยยิ่งไปภาคไกลๆยิ่งเวอร์เรื่องเวอร์ผมไม่ติดเออผมผมเป็นคนดูได้ผมเป็นคนที่อยู่ในประเภทหนังไม่ต้องรางวัลก็ได้หนังไม่ต้องอาร์ตมากก็ได้ขายก็ได้บล็อกบัสเตอร์ก็ได้แต่มันต้องทำให้เราแบบ ได้อะไรกับบ้านสักอย่างหนึ่ง่ไอสิ่งที่ได้นมันต้องไม่ใช่ความน่าเบื่อด้วยนะแต่จอห์นวิกอะเริ่มภาคหนึ่งเรารู้สึกว่านอกจากแอคชั่นมันแล้วเนี่ยมันยังมีดราม่าด้วยเออเราติดใจดราม่าตรงนั้นด้วยภาค2ภาคสามันยกออกไปผมจะบอกทุกคนอย่างนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าสนุกกับภาคหนึ่งนะแล้วภาค2ภาค3รู้สึกเหมือนผมคือชอบน้อยลง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 อ่ผมไม่อยากพูดให้ความหวังทุกคนผมอยากจะพูดให คุณเตรียมตัวผิดหวังไปเลยเออคุณเตรียมตัวผิดหวังไปเลยห่อเหี่ยวไปเลยเหมือนแบบไอเ้เหี้ยดูให้มันจบจบไว้ภาคสี่ะดูมาสามภาคแล้วถึงแม้ว่าภาคสองภาคสามจะชอบน้อยลงแต่ ภาค4ก็ไปดูแล้วกันเว้ยคุณอาจจะรู้สึกประทับใจกับภาคสีมากขึ้นภาค4ผมมองว่าฉากแอคชั่นน่นะครับมีความละเมียดละไมมากขึ้นอืมผมไม่แน่ใจเรื่องอทีมสตันที่มาออกแบบคิวบูล้วนะว่าได้มีใครเพิมเ่มเติมหรืออะไรหรือเปล่านะครับผมแต่ว่ามันมีโดนิเยนอยู่ตรงนั้นมันมีฮิโรยกุกิอยู่ตรงนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแอคชั่นสตาร์ชาวเอเชียอยู่ตรงนั้นถึง2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจ ว่ามันก็น่าจะมีไอเดียและข้อเสนอของทั้งคู่นะครับผมอยู่ในซีนแอคชั่นต่างๆไม่มากก็น้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสายโปรดักชั่นอย่างผมนีผมรู้สึกว่าซีนแอคชั่นภาค4นี้กลับไปเหมือนละเมียดละไมเท่าตอนภาคหนึ่งดุเดือดใช้คำว,ว่าดุเดือดมันจะมีซีนหนึ่งที่เป็นลองเทคเอางี้ละกันนะครับเป็นซีนลองเทคแล้วเขาเซตเหมือนห้องแล้วเป็นท็อปวิว ผมพูดแค่นี้นะครับคุณลองไปดูเองว่ามันคือซีนไหนแต่ผมเชื่อได้แน่นอนนะครับใครที่ดูหนัง Action แอคชั่นแล้วนสนิยมคล้ายผมนะมึงชอบแนะ่คือซีนแอคชั่นที่เกิดขึ้นมันเป็นซีนแอคชั่นที่เขาเลือกมุมกล้องคือท็อปวิวนะครับท็อปวิวคือเห็นจากด้านบนนะครับแล้วเขาก็เซตให้มันเป็นเหมือนสถานการณ์อินดอร์ ฮะอินดอร์ก็คือภายในอาคารนะครับแล้วช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นซีนแอคชั่นที่จอห์นวิกแม่งไล่ล่าแล้วโอ้โหมันโ,โคตรมันคุณไปดูเองแล้วถ้าจะถามว่ามีช่วงที่น่าเบื่อไหมพี่นะครับผมผมต้องบอกว่าภาคสี่ก็มีช่วงที่เอางี้ด้วยความที่มันเป็นหนังแอคชั่นแล้วจอห์นวิกภาคสีเนี่ยเขายังคงเน้นสิ่งเดิมก็คือประโคมแอคชั่น แอคชั่น <Action S 2> เยอะมากนะจอห์นวิกซีนี่คือแอคชั่นเยอะสุดๆถ้าถามว่าหน้าเบื่อไหมและจะให้ผมตอบแบบให้ทุกคนเข้าใจในตรงกันมากที่สุดผมต้องพูดอย่างนี้คือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสพหนังแอคชั่นซีนแอคชั่นเขา จะมีให้คุณแบบหนำใจแต่ความหนำใจความเยอะในภาคเก่าๆที่ผ่านมามันยังมีบางฉากบางช่วงสถานการณ์นะที่รู้สึกว่าซีนแอคชั่นมันมันเยอะแค่ปริมาณสักพักมันจะเริ่มแบบเริ่มเอื่อยๆจืดๆเริ่มเมาหมัดอะเริ่มเมาหมัดนะครับแต่ภาคสีเนี่ยสำหรับผมอะไม่ได้มีอาการแบบเบื่อซีนแอคชั่นหรือเลี่ยนเอาง่ายๆนะครับเลี่ยนซีนแอคชั่นขนาดนั้นผมรู้สึกว่า เขาพยายามใช้สิ่งหนึ่งมาตัดเลี่ยนในซีนอคชันได้ดีก็คือใช้ซีนอคชันด้วยกันนั่นแหละครับแต่เขาใช้ซีนอคชันหลายๆรูปแบบแล้วสร้างนักฆ่าแบบจอห์นวิกะครับที่รับบทโดยดอนนี่เยนนะครับเนี่ยดอนนี่เยนคือหนึ่งตัวละครที่ตัดเลี่ยนโคตรดีเลยในขณะที่จอห์นวิกเราก็จะเห็นอยู่นะจอห์นวิกเขาจะฟิลต่อสู้เหมือนจะแบบจะพูดยังไงเนี่ยเขาเป็นนักฆ่า ไม่ใช่นักสู้เข้าใจว่าเออดอนนี่เยนมันเป็นแบบเหมือนปรมาจารย์กางฟูอาจารย์ศิลปะการต่อสู้ระดับมาสเตอร์อะไรอย่างนั้นเลครับฝั่งดอนนี่เยนฝั่งฮนะิโรยุกิเนี่ยเขาเป็นประมาณนั้นเอเราจะรู้สึกว่าเขาคือมาสเตอร์เขาคืออาจารย์สอนศิลปะการต่อสู้มันชุบช,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 ชับชุบชับชุบชับเช็คมันรับรับหัก จับทุ่มปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอะไรเงี้ยคือแบบอัเี้มันดีมากค่ะแล้วพอมาฝั่งของจอนวิกเขาจะเป็นเหมือนนักฆ่าเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาจะใช้ทุกอย่างรอบตัวในการฆ่าคนแล้วจอนวิกอ่ะไม่ได้ถนัดต่อสู้ระยะประชิดเท่าถ้าเปรียบเทียบกับดอนนี่เยนเน่ยนะเขาจะถนัดใช้ปืนป๊บป,ป,ป,ป๊คือถ้ามีปืนมึงอมตะนะวิกนี่ถ้ามีปืนมึงอมตะนะเลย นะครับผมแล้วเนี่ยเขาก็ใช้นักฆ่าที่หลากหลายเนาะมาปัดเลียนนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงนักฆ่าผมเกิดคำถามหนึ่งอย่างเว้ยมันมีตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะ,อะไรวะมันไม่มีชื่อมัน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 ไม่ได้เรียกชื่อกันนะไอ้เหียเนี่ยแต่ว่า ไอ้ตัวละครตัวเนี้เขาจะมาพร้อมหมาตัวละครตัวเนี้นะครับผมเขาถูกโยนเข้ามาในเรื่องในโพซิชันที่ผมมองว่ามันไม่เคลียร์เออมันไม่เคลียร์สำหรับผมคือมันไม่เคลียร์ผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันนะครับพอมันไม่เคลียร์ปั๊บเนี่ยปลายทางของตัวละครที่มันไปถึงอ่ะผมเลยไม่แน่ใจว่าเขาโยนมาทําไม เพื่อเพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการให้มีภาค5ต่อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าตัวละครตัวเนี้เป็นตัวละครที่ผมเกิดคำถามกับจุดยืนของเขาหนักพอสมควรว่าอยู่ในจอ h ์นวิกภาคที่4เพื่ออะไรเออคุณลองไปดูแล้วกันนะครับจะได้มาคุยกันนะเอาเป็นว่าจอ h ์นวิกภาคที่4เนีครับเป็นภาพยนตร์ที่ส่วนตัวผมอะรู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกับทั้ง3ภาคอะ ผมชอบภาคหนึ่งยังชอบภาคหนึ่งมากสุดนะครับลองลองมาผมว่าภาค4ี่นี่แหละอืมลองลองมาเป็นภาคสี 2, นน่นะครับแล้วก็2อสมเรียงกันไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูจอวิกนะแล้วคาดหวังไม่คาดหวังนะนะผมต้องบอกงี้ก่อนว่าถ้าคุณคาดหวังสูงคุณหวังใน หนังแอคชั่นที่มันแบ่งรับแบ่งสู้กับดราม่าเยอะหน่อยเออบางคนชอบดูหนังแอคชั่นที่ติดดราม่าเยอะๆนะครับมันทําให้เนื้อเรื่องดูเข้มข้นพอดราม่ามันเจืออยู่ในแอคชั่นเยอะมากพอมันทําให้ตัวละครหลักของเรื่องนะครับมันดูเด่นวิบากกรรมของตัวละครมันดูชัดและมันน่าเอาใจช่วยซึ่งในภาพหนึ่งมันเป็นแบบนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะแต่มันก็เป็นอยู่ทางนั้นนะครับคือแอคชั่นและติดดราม่าผมจะบอกว่าคุณอาจ จะผิดหวังหรืออาจจะมีช่วงเบื่อในภาคนี้ได้แต่เขาก็มีดราม่าที่พุชอัพมามากขึ้นกว่าตอนภาค2ภาค3อยู่แล้วนะครับในภาค4นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปดูครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่หวังเอาไว้ว่าเฮ้ยภาค2ภาค3ไอ้เฮียกูรู้แล้วภาค2ภาค3จอห์นวิกมาแบบหนังบล็อกบัสเตอร์หนังขายไอ้เฮียแบบเน้นมันเน้นมัน แขงอา,อาจจะไม่ถึงแข้งนะอาจจะไม่ใช่รูปบ้าประมาณนั้นแต่ภาคสี่ผมว่าแม่งมันก็ไประดับเกือบแขงแล้วนะเอาจริงๆมันก็เกือบแขงแล้วนะตลอดเวลากูจะมีความรู้สึกว่าไอ้เฮียเอย้ยทียกูสงสารสตันนะ่ะจริงๆดูจอหิกภาคสี่นี่ยผมสงสารสตันที่เฮียเลยผมมีความรู้สึกว่าพวกพี่แม่งไม่เหนื่อยกันเลยยงไงวะ คือการเล่นสตันแบบนี้มันเหนื่อยจนตายได้เลยนะแบบเหนื่อยจนขาดใจอ่ะกู่เสียวชิปเปงเลยว่าแบบนา้าๆนาทีมสตันเขาจะแบบเหนื่อยจนตายคาฉากหรือเปล่าโ้ย <c oughs> คือโอโ้โหมันดุมากแล้วการที่ทีมสตันเหล่านี้เขาทำการแสดงได้แบบไม่เหนื่อยเลยเนี่ยผมว่าเขามีตัวช่วยก็คือ b r e a s h o puff ถ้าใครไปดูจอร์นวิกภาคที่สแล้วรู้สึกว่า โอ้โหนี่ทุกคนเขาไม่เหนื่อยกันเลยอย่างไรซีนแอคชั่นยาวนานเกือบชั่วโมงและเป็นซีนแอคชั่นในแบบที่โอ้โหมึ่งปางตายพวกพี่ๆเขาใช้อะไรในการเพิ่มพลังให้มันมีเรียเร่ยวมีแรงขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็นี่เลยบิสโอพารทที่จะมาใน2รสชาติด้วยกันก็คือ1รสดาร์ช็อกโกแลตที่จะมาพร้อมซีเรียลรสช็อกโกแลตและครีมช็อกโกแลต หอมนุ่มหวานมันพร้อมอีกรสชาติหนึ่งก็คือรสดับเบิลสตรอเบอรี่ที่จะมาพร้อมซีเรียลรสสตรอเบอรี่และครีมสตรอเบอรี่ที่เน้นหวานหอมกลมกล่อมอร่อยดีนักแลทั้งสองรสชาตินี้จะมาในกระปุกพอดีคำเพียง 10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7ซเว่นอและอย่าลืมนะครับมุกคืนซื้อโอพับนะครับครบ300บาทนะครับเก็บบินเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นบินของ7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นเซเว่นอีลฟเอและออนไลน์นะครับเก็บเอาไว้มันเอาไปแลกของพรีเมียมที่เพจโอพับได้ผมไม่แน่ใจว่าความคาดหวังสูงของคุณนี่นหวังให้ไปทางไหนหวังให้มันเป็นหนังแอคชั่นที่ เดือดๆไหมถ้าคุณหวังให้มันเป็นหนังแอคชั่นเดือดๆดบูมมันๆเลยแบบเน้นบู80 90%คุณจะสมหวังเลยแต่ถ้าคุณหวังให้มันเป็นหนังแอคชั่นที่ดราม่าเข้มข้นด้วยถ้าคุณชอบอะไรแบบนั้นภาคนี้คุณอาจจะผิดหวังก็เป็นไปได้นะแต่มัน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 ยากมากเลยคือภาคเนี้ยเขาดันดราม่ากลับมาเข้มขน้น ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็ลองดูลองไปดูก็ได้นะครับคาดหวังระดับไหนก็ลองเข้าไปดูก่อนคุณก็จะได้รู้ว่าจอห์นวิกเนี่ยมันคุยกับคุณไหมนะครับแต่สําหรับผมนะตอนนี้ถ้าจะให้คะแนนเลยนะผมจะให้คะแนนจอห์นวิกภาคที่4เอาไว้ที่7.5คะแนน อืมประมาณนี้ประมาณนี้ก็ลองดูคุณให้จอห์นวิกภาคที่4เท่าไหร่ก็ลองดูคอมเมนต์ Comment ดูด้านล่างแล้วก็บ e สโอพัฟนะครับอย่าลืมนะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของทางโอพัฟนะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นเลเวนทุกสาขานะมีอยู่2รสชาติด,ด้วยกันทุกคนเป็นรสดับเบิลช็อกโกแลตและรสดับเบิลสตรอเบอรี่หกระปุกคือ1เสิร์ฟนะครับราคา10บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นเลเวนทุกสาขาครับและอย่าลืมนะเก็บบินเอาไว้เมื่อครบ300บาทแลกของได้ภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมมมมม่่่าาาาจจจจจะะเ็นนนยตตรททีีคค,คััใใหหือกุส คุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกัคุณหรือเปล่า,าสำหรับพมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ